สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการอ่านผลของ Broad Dilution แล้วก็ Broad Micro Dilution นะครับ2วิธีนี้จริงๆหลักการเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือเขาจะเอายาปฏิชีวนะที่ต้องการทดสอบเนี่ยมาเจือจางลงทีละครึ่งหนึ่งนะครับอย่างอันนี้นะครับก็คือเริ่มจาก256มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็เจือจางลงครึ่งหนึ่งเหลือ128แล้วก็เจือจางอีกครึ่งหนึ่งเหลือ64 32 16 8 4 2 1 0.5 แล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะไม่มียาปฏิชีวนะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโกสต์คอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีอีกหลอดหนึ่งที่มีแค่อาหารอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะไม่เติมแบคทีเรียด้วยนะครับจากนั้นนะครับพอเตรียมยาเสร็จนะครับเขาก็จะเอาเชื้อลงไปนะครับเอาเชื้อลงไปความเข้มข้นของยาตรงนี้คือความเข้มข้นของยาหลังจากที่รวมอาหารรวมเชื้ออะไรหมดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะเริ่มต้นจากตัวที่เข้มข้นมากที่สุดแล้วก็หาร2ลงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็จะบ่มนะครับ24ชั่วโมงหรือว่าโอเวอร์ไนท์ก็ได้นะครับที่อุณหภูมิ35หรือ37องศาเซลเซียสนะครับตามที่เลือกนะครับแล้วก็มาดูการเจริญนะครับดูว่าพบการเจริญหรือเปล่านะครับความเข้มข้นของยาเนี่ยจะยังเท่าเดิมนะครับเวลาที่เขาแปลผลนะครับก็คือเขาจะดูว่าหลอดแรกนะครับหลอดแรกไล่มาจากตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยหลอดไหนเป็นหลอดแรกที่ไม่มีการเจริญจะเรียกหลอดนั้นว่าเป็น MIC นะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นหลอดนี้นะครับที่เป็น MIC นะครับอันนี้คือ MIC นะครับ MIC คือ Minimum Inhibitory Concentration นะครับ Minimum Inhibition Concentration นะครับMIC ก็คือความเข้มข้นของยาที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญได้นะครับใช้เวลาถ้าจะรีพอร์ตค่า MIC ก็คือรีพอร์ตค่าในหลอดนี้ได้เลยนะครับแล้วค่าของหลอดนี้คืออะไรค่าของหลอดนี้ก็คือ64มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับนี่นะครับต้องดูหน่วยเขาด้วยนะครับทีนี้นอกจาก MIC แล้วนะครับในบางเปเปอร์อาจจะเจอคำว่า sub MIC นะครับ sub SUB แปลว่าข้างล่างหรือน้อยกว่านะครับมันก็จะมีอีกค่าหนึ่งก็คือค่าที่ต่ำกว่า MIC หรือ sub MIC นะครับค่า sub MIC ก็คือหลอดที่อยู่ติดกับ MIC นะครับที่ยังพบการเจริญอยู่นะครับลูกศรสีน้ำเงินคือ MIC นะครับตัวนี้หลอดใสไม่พบการเจริญส่วนหลอดที่อยู่ติดกันนะครับหลอดแรกที่พบการเจริญจะเรียกว่า sub MIC เพราะฉะนั้นการทดลองนี้นะครับค่า MIC คือ64มิลลิกรัมต่อลิตรส่วน sub MIC คือ32มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับค่า MIC และ sub MIC คราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันดื้อยาหรือเปล่านะครับเขาก็จะมีค่าที่เรียกว่าค่า baseline กำหนดมานะครับค่า baseline ที่เป็นค่ามาตรฐานนะครับสมมุติว่าค่ามาตรฐานของยาตัวนี้นะครับคือ8ไมโครกรัม8มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับสมมุติว่าค่ามาตรฐานคือ8แต่ในการทดลองครั้งนี้เราพบว่าค่า MIC เราได้32นั่นก็หมายความว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยดื้อต่อยาชนิดนี้นะครับ
นะซึ่งการจะบอกว่าดื้อหรือไม่ดื้อเราก็จะต้องดูจากค่าตัวค่าเบสไลน์ค่าคัตออฟตัวนี้นะครับจะต้องดูจากค่าคัตออฟเป็นหลักนะครับการที่จะได้ค่าคัตออฟมานะครับเราก็จะต้องไปเปิดดูในข้อมูลในเปเปอร์ต่างๆนะครับตอนนี้พอได้ค่า MIC แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำต่อมาก็คือค่า MBC MBC ก็คือ Minimum Bactericidal Concentration นะครับก็คือความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถฆ่าเซลล์ของแบคทีเรียได้นะครับซึ่งการทดสอบMBC นะครับก็จะเป็นการทดลองที่ต่อเนื่องจากการหา MIC โดยเขาจะนำหลอดทั้งหมดที่ไม่พบการเจริญนะครับหลอดทั้งหมดที่ไม่พบการเจริญก็คือหลอดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามหลอดนะครับเพราะว่าหลอดนี้เป็นคอนโทรลเนาะยังไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อลงไปก็จะเอาหลอด64 128แล้วก็256นะครับเอาไปลงในอาหารใหม่ลงในเฟรชมีเดียมหรือว่ารีคัฟเวอรี่มีเดียมนะครับแล้วก็บ่มไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ดูว่ามีการเจริญหรือไม่นะครับนี้อาจารย์สมมุติให้นะครับว่าในหลอด64ที่เราเอาไปเติมอาหารเนี่ยยังพบการเจริญอยู่นะครับแล้วก็หลอด128เนี่ยก็ยังพบการเจริญอยู่นะครับใส่สัญลักษณ์ให้ก่อนพบการเจริญนะใส่เป็นหัวใจสีน้ำเงินตรงนี้แล้วกันนะครับยังพบการเจริญอยู่นั่นแปลว่าในหลอดใสๆตรงนี้มันยังมีเชื้อที่ไม่ตายนะครับแต่หลอดที่เอาไปใส่อาหารใหม่เนี่ยแล้วมันตายเนี่ยมีแค่หลอดเดียวก็คือ256เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ค่า MBC ก็จะเท่ากับ256นะครับอันนี้ก็คือวิธีการทดสอบสำหรับ broad dilution นะครับซึ่ง broad dilution เนี่ยจะทำในหลอดทดลองซึ่งมันจะใช้อาหารแล้วก็ยาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีการประยุกต์นะครับจากตัวนี้เอามาใส่เป็น96 well plate นะครับจากที่เคยใช้ยานะครับหลอดละ5มิลลิลิตรถ้าเอามาลงในนี้ก็จะเหลือแค่200มิลลิลิตรนะครับหรือแม้แต่100มิลลิลิตรก็ทดลองได้เช่นกันนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเขาก็จะเริ่มไดลูทยานะครับจากความเข้มข้นมากไปหาความเข้มข้นน้อยนะครับไดลูทลงทีละครึ่งแล้วก็เติมเชื้อลงไปนะครับแถวด้านบนเป็นอาหารผสมยาผสมเชื้อนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นอาหารนะครับอย่างเดียวแล้วจากนั้นก็เอาไปบ่มนะครับแล้วก็ดูผลว่ามีการเจริญหรือไม่นะครับคราวนี้หลอดที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดนะครับที่อาหารยังใสอยู่ไม่พบการเจริญเนี่ยก็จะนับความเข้มข้นในแถวนั้นว่าเป็น MIC นะครับแล้วก็เช่นกันนะครับตัวที่อยู่ถัดไปนะครับตัวที่อยู่ติดกันหลอดแรกที่มีการเจริญของเชื้อจะเรียกว่าเป็น sub MIC นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับสมมติว่านะครับอันนี้อาจารย์วางแผนการทดลองไว้นะครับว่าในแถว A B C D นะครับจะทดสอบยาปฏิชีวนะ4ตัวคือยา1ยา2ยา3ยา4นะครับส่วนแถบข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัว negative control นะครับของยาทั้ง4ตัวนะครับก็คือตัวเนี้ยจะใส่แค่ยากับอาหารจะไม่ลงเชื้อนะครับ
แล้วก็ตัวแถวสุดท้ายนะครับจะเป็น growth control ก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่เติมยาเลยนะครับก็คือจะเป็น0ที่เวลาที่เราเจอจางนะครับจากตรงเนี้ยหัวแถวมีความเข้มข้นมากที่สุดคือ256ใช่ไหมครับตัวถัดมานะครับมันก็จะเป็น256แล้วก็หาร2นะครับก็จะเท่ากับแถวก่อนหน้าแล้วก็หาร2นะครับแล้วมันก็จะหาร2ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ถ้าหากสมมุติว่าแถวแรกนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็น512แถวอื่นๆความเข้มข้นมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันก็จะลงไปทีละครึ่งทีละครึ่งแบบนี้นะครับซึ่งตารางตัวนี้เราสามารถใช้ในการออกแบบการทดลองได้นะครับอ่ะคราวนี้สมมุติว่าจะเริ่มต้นจาก1024นะครับไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรอ่ะตรงนี้หน่วยตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับหรือว่ามิลลิกรัมต่อลิตรก็ได้นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวเลขเท่ากันนะครับหน้าตาหน่วยต่างกันเฉยๆแต่ตัวเลขเท่ากันนะครับถ้าตัวเลขเท่ากันคือเข้มข้นเท่ากันนะครับคราวนี้สมมุติว่าอาจารย์ก็เตรียมยานะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็เจือจางลงไปเติมเชื้อนะครับแต่ตรงเนี้ยแถวล่างเนี่ยเติมแต่อาหารไม่เติมเชื้อนะครับแล้วก็ได้ความเข้มข้นสุดท้ายเนี่ยเท่านี้เลยนะครับในคอลัมน์เดียวกันเนี่ยความเข้มข้นของยาจะเท่ากันนะครับตรงเนี้ยเท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันจากนั้นผ่านไป24ชั่วโมงนะครับสีเหลืองคือมีการเจริญนะครับพบว่ายา1นะครับมีการเจริญใน2ไมโครกรัมแล้วก็1ไมโครกรัมนะครับและตัวแรกนะครับที่ไม่มีการเจริญนะครับตัวนี้ก็คือเป็น MIC นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น MICMIC ของยาที่1ก็คือ4ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับ MIC ของยาชนิดที่2คือ16ขอโทษครับ MIC ของยาที่3เนาะส่วนยาที่2ก็คือ128และ MIC ของยาชนิดที่4นะครับก็คือ1024นะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้แล้วนะครับค่า MIC ของเขายา1 MIC คือ4ยา2คือ128ยา3คือ16ยา4คือ1024นะครับจากตรงนี้ถ้าดูคร่าวๆนะครับยาที่ใช้ดีที่สุดก็คือยา1เพราะ MIC น้อยที่สุดรองลงมาคือยา3นะครับเพราะ MIC 16ยา2 MIC 128แล้วก็ยา4เนี่ยคือ1024ดูด้วยสายตาเนี่ยก็น่าจะกะได้คร่าวๆแล้วว่าเชื้อตัวนี้น่าจะดื้อยาตัวที่4นะครับแล้วถ้าถามหาค่าสับ MAC สับ MAC ของยา1ก็คือ2ของตัวนี้ก็คือ64ของตัวนี้ก็คือ8ของตัวนี้ก็คือ512นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาอาหารใหม่มาอีก1เพลทนะครับตรงนี้มีแต่อาหารแล้วเราก็จะดูดนะครับดูดเชื้อนะครับจากเวลที่ไม่พบการเจริญทั้งหมดนะครับลงมาใส่ในช่องที่ตรงกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะไม่ได้ทำนะครับตรงที่มันมีการเจริญเราจะไม่ได้ทำนะครับเราจะทำแค่ตรงนี้นะครับเราจะใส่แค่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะบ่มไว้นะครับ
1คืนสมมุติว่าเราพบการเจริญแบบนี้เราพบการเจริญแบบนี้นะครับเราก็จะรายงานค่า MBC จากอันแรกของ Recovery Medium นะครับที่ไม่พบการเจริญนะครับเพราะฉะนั้นยาที่1นะครับ MBC ของเขาคือ64ยาที่2 MBC ของเขาคือ1024ยาที่3 MBC คือ512นะครับส่วนยาที่4นะครับเราไม่เจอ MBC ในนี้สิ่งที่เรารายงานได้นะครับก็คือค่า MBC ของเขาจะเป็นมากกว่า 1,024 นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่า MIC และ MBC ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะในยาชนิดเดียวกันนะครับในยา1 MBC 4 MIC 4 MBC 64ค่า MBC นะครับจะมากกว่า MIC เสมอนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถามในไลน์กลุ่มก็ได้